หม่ำจงมกพูดทั้งน้ำตาพูดถึงน้องสาวมาขออยู่ด้วยแล้วก็ก่อนตาย7วันบอกพี่ว่าข่าวบันเทิงในวันนี้คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาคนนี้สำหรับตลกซุปตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างหม่ำจมกที่มีผลงานออกมาให้เหล่าแฟนคลับได้หัวเราะตามกันอยู่ตลอดแต่ล่าสุดลุงหม่ำก็ได้ออกมาพูดพร้อมทั้งน้ำตาถึงน้องแวร์จงมกที่ร่วมรับไปแล้วผ่านทางช่อง YouTube M บุษราคำของลูกสาวโดยที่มีบางเชื่อมตอนพูดไว้ว่าพี่น้องพ่อทุกคนพ่อคิดนะบางทีก็ไม่เหมือนพี่น้องตอนที่ท้องเองอ่ะพ่อขอตังค์พี่แวร์20บาทเขาก็บอกมึงก็ไปทำงานหางานทำสิพ่อน้ำตาร่วงเลยตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ไม่เคยขอตังค์พี่แวร์อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันที่เขาตายพ่อเลือดตากระเด็นยังไงก็ไม่ขอเลยและเคยพูดเอาไว้กับอาแววนะว่าจะไม่คิดว่าเหมือนพี่น้องเคยบอกอาแววว่าทำไมไม่ทำเหมือนที่กูทำมึงเลิกงานไปเที่ยวไปนู่นไปนี่เที่ยวผับทั้งกินเหล้าทั้งยาเสพติดเงินมันก็หายสิมันรู้ว่าพ่อทำงานไหนล่ะมันจะไม่ออกมาเลยนะพ่อด่าทุกครั้งให้เป็นตลกผู้หญิงที่มีคุณค่าหน่อยได้ไหมจนครั้งที่โดนจับไม่มีที่ไปพ่อน้ำตาตกที่มันถือกระเป๋ามาหาพ่อร้องไห้พ่อเห็นหน้ามันมันก็ไม่มีที่ไปมันถือกระเป๋าบอกขอมาอยู่ด้วยก็บอกว่ามึงอยู่เลยนะมึงอยู่ก็มาอยู่ด้วยกันเกือบ3ปีพ่อร้องไห้แอบร้องไห้มาอยู่ก็สดชื่นสดใสขึ้นไม่ได้เสพอะไรแล้วก็ดูดีขึ้น7วันก่อนอาแววตายมานวดให้พ่อบอกว่าพี่อย่าเพิ่งตายนะให้ฉันตายก่อนนำศพฉันน่ะมาทำให้มันสวยสวยนะอยู่ๆก็พูดก่อนที่จะตาย7วันเอ๊ะสาเหตุตายก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหัวใจล้มเหลวหัวใจวายเส้นเลือดในสมองแตกก็มีส่วนนะโดยที่ย้อนไปวันนั้นพ่อสังหรณ์ใจผิดปกติแอร์ก็เปิดไว้นะสั่งให้ทุบกระจกด้านหน้าห้องน้ำเห็นนอนอยู่คนเข้าไปปลุกก็จับก็คือว่าตัวแข็งแล้วพ่อนั่งอยู่พ่อก็รู้เลยพ่อก็ค่อยๆเดินเข้าไปนั่งกับมันอยู่เป็นชั่วโมงนึงนั่งลุ่มหัวใจเฮ้ยนั่งลุ่มหัวคิดถึงที่ด่ามันคิดถึงที่บอกที่เตือนปีกกว่าที่ถือกระเป๋าเข้ามาไม่ดียังไงสุดท้ายก็คือว่าน้องเราตัดการไม่ได้จริงๆนะครับ